กดเลขนี้23สามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่นะครับที่ใช้ต่อสู้กับอุปสรรคนานับประการและเยาวชนคนพันบาวทุกคนก็มีดนตรีเป็นพื้นฐานในการหล่อหลอมความสามัคคีเพื่อให้เกิดพลังพลังทางดนตรีของพวกเขาจะมากมายและยิ่งใหญ่แค่ไหนติดตามกันได้ในรอบออดิชั่นเลยครับวันที่3ของการออดิชั่นณ Work Point Studioกิติมาวงสวัสดิ์ค่ะพิธีกรภาคสนามของรายการบาวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่น2ค่ะวันนี้นะคะเมษาค่ะก็เช่นเคยรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมของน้องๆก่อนที่จะขึ้นเวทีการประกวดค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่3แล้วนะคะของการออดิชั่นการแข่งขันเนี่ยดำเนินมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะเรียกว่าเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะน้องๆวงดนตรีที่มาแข่งขันในวันนี้จะมีไม้เด็ดอะไรมามัดใจกรรมการถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ตามเมษาเข้าไปดูข้างในเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆวงอะไรครับอีโรติกโลครับผมวันนี้เตรียมเพลงอะไรครับมาแสดงให้กรรมการได้ชม Made in Thailand ครับผม Made in Thailand โอ้โห Made in Thailand เพลงนี้ดังมากหลายๆคนก็ใช้ในการแข่งขันครับเรารู้สึกว่าเรามีความแตกต่างจากคนอื่นยังไงบ้างครับพวกผมก็นอกจากทรงผมนะพวกผมก็จะเป็นแนวที่ไม่เหมือนก็จะเป็นฟังครับแล้วก็จะมีโน้ตที่เป็นโน้ตไทยๆเข้ามาผสมผสานระหว่างฟังกับดนตรีไทยให้ลงตัวครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมน้องๆวาดลวดลายดนตรีบนเวทีนั้นไปชมกติกาก่อนเลยครับและสำหรับกติกาในรอบออดิชั่นกรรมการทั้ง3ท่านจะมีคะแนนคนละ4คะแนนรวมทั้งหมด12คะแนนซึ่งในระหว่างที่น้องๆทำการแสดงอยู่กรรมการมีสิทธิ์ที่จะให้คะแนนหรือไม่ให้ก็ได้และถ้าคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านรวมกันได้9คะแนนถือว่าผ่านเข้ารอบแต่เมื่อการแสดงจบลงกรรมการแต่ละท่านสามารถเปลี่ยนใจได้โดยการเพิ่มหรือลดคะแนนลงแบบนี้เท่าเดิมเพิ่มหรือลดครับเท่าเดิมครับพอลด1เพิ่ม1ครับเพิ่มเดิมและสำหรับกติกาพิเศษวงดนตรีที่ได้9คะแนนขึ้นไปจะผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกเพื่อให้กรรมการตัดสินอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าวงใดทำได้12คะแนนเต็มหรือ perfect score วงนั้นจะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลทันทีและตอนนี้น้องๆวงแรกก็พร้อมที่จะปล่อยพลังทางดนตรีให้ทุกคนได้ชมกันแล้วล่ะครับมาคุยกันสวัสดีครับพวกผมชื่อวง Erotic Low ครับผมสวัสดีครับพวกเราวง Erotic Low นะครับผมครับก็พวกเราเรียนม.ปลายที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยด้วยกันทุกคนเลยครับในช่วงม.ปลายก็อยู่ด้วยกันมาตลอดครับก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกินนอนด้วยกันไปไหนไปด้วยกันเล่นดนตรีเล่นด้วยกันมันเหมือนครอบครัวครับพวกผมอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆพอมาเรียนที่ม.บ้านสมเด็จเจ้าพยาที่กรุงเทพก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับแล้วมีรายการบาวยังบลัดครั้งที่2ครับผมทำให้พวกผมอยากจะมาประกวดแต่ลงที่จังหวัดในนามสุโขทัยครับผมเพราะว่า
รักในบ้านเกิดของตัวเองด้วยครับเวทีนี้ต่างจากเวทีอื่นยังไงความยิ่งใหญ่ครับเรื่องแรกเลยครับแล้วก็ความที่ท้าทายของงานครับที่มีกฎต้องเป็นเพลงของคาราบาวซึ่งพวกผมรักในคาราบาวกันอยู่แล้วครับเป็นเพลงที่ดีอยู่แล้วแล้วก็พวกผมจะต้องเรียวเล่นใหม่มันเป็นความท้าทายที่พวกผมอยากจะทำเพลงคาราบาวให้มันเป็นในแบบฉบับของพวกผมครับผมคือดนตรีผสมผสานระหว่างฟังฟิวชั่นแจ๊สแล้วก็ความเป็นไทยครับมารวมกันให้มันลงตัวในแบบของพวกเราครับผมงั้นพร้อมแล้วเชิญเลยครับThank you.
ขอถามความรู้สึกก่อนเลยดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างครับผมมันมากครับขอบคุณครับนี่เป็นเวทีแรกครับผมที่ประกวดกันครบแบนด์แบบนี้ครับโอ้อยากกอดทุกคนเลยอ่ะขอบคุณถ้าเป็นผมนะผมเดินไปแล้วโอ้เก่งมากคนนี้ชื่อมะตูมครับครับผมแล้วผมป่ะแล้วผมป่ะเดี๋ยวไปคุยกับยากุซ่าก่อนยากุซ่าคือหมาผมไงไอเนี่ยมันไม่ค่อยดังนะไอเนี่ยครับผมทำไมอ่ะเวลาเป่าอ่ะเป่าดังอีกนิดนึงอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อไออย่าจับเยอะครับอย่าจับเยอะตัวบางนิดนึงพูดครับคิดอะไรอยู่ครับไม่ดีคิดยังไงให้เมื่อสักครู่จับอะไรฮะไดอาแฟมจับอกหน้าอกต่ำลงมาไดอาแฟมก็ท้องลงมาอีกนิดนึงกระเพาะปัสสาวะนะฮะโอ้ยเก่งมากขอเสียงปรบมือกับครูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขอฟังคอมเมนต์จากกรรมการนะครับซึ่งทั้ง3คนเนี่ยดูแล้วชอบใจทั้งหมดเลยเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับแก่พวกน้องๆนะครับฟังเรื่องดนตรีก่อนดีกว่าเนาะเจอพี่แมวครับผมว่าวงนี้เนี่ยเป็นวงที่มีความชัดเจนที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังมาในเรื่องของสไตล์เพลงที่เลือกมาใช้ความแน่นของจังหวะเนี่ยมันมีได้ยินอย่างชัดมากแล้วก็เรื่องกรูฟกีตาร์คุณสับคอร์ดได้กระชับชัดเจนมากนะฮะแล้วก็เบสกับกลองเกาะกันไปได้ดีแล้วก็มีความเหมาะสมกลมกลืนกับเพลงของคาราบาวอย่างมากวงหนึ่งขอบคุณพี่แมวนะครับดนตรีไปแล้วครับเรื่องการร้องบ้างจากครูอ้วนครับเชิญครับกรูฟของดนตรีมันเป็นสิ่งสำคัญถึงแม้ว่าจะเป็นนักร้องก็แล้วแต่เผอิญคุณเล่นดนตรีด้วยแล้วก็ร้องเองด้วยคุณก็จะเข้าใจในกรูฟของดนตรีการแบ่งสัดส่วนของคำได้มากขึ้นคุณลองศึกษาดูในลักษณะของเสียงที่มันเป็นอัลโตแซกเอามาเล่นบ้างเพื่อมันจะเกิดลายของมันและทางของแอดลิบมันก็จะเกิดขึ้นด้วยลองศึกษาศึกษาไม่ได้ก็มาหาดิฉันก็ได้นั่นไงนั่นไงขอบคุณความรู้จากครูอ้วนนะครับสำหรับการร้องเพลงนะฮะสุดท้ายครับเชิญพี่เขียวครับผมว่าเป็น Made in Thailand ในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาครับเอาละครับกรรมการทั้ง3ท่านชมพวกคุณหมดเลยนะครับและให้มาแล้วคนละ3คะแนนนั่นแปลว่าตอนนี้คุณมี9คะแนนและถ้าคะแนนยังเป็นแบบนี้อยู่คุณจะผ่านเข้ารอบแต่คุณยังมีสิทธิ์ได้ perfect score 12คะแนนเมื่อไหร่ผ่านเข้าสู่รอบ semi final ทันทีกรรมการท่านแรกนะครับพี่เขียวครับเท่าเดิมเพิ่มหรือลดครับเพิ่มอีกหนึ่งเอาละฮะ10คะแนนแล้วนะครับ10คะแนนแล้วพี่แมวครับเท่าเดิมเพิ่มหรือลดครับเพิ่มอีกคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเอาละครับคุณต้องการอีก1คะแนน คุณจะได้ผ่านเข้าสู่เซมิไฟแนลทันทีนะครับหวังว่าคุณจะโชคดีและฝีมือดีแน่นอนนะครับเท่าเดิมเพิ่มหรือลดครับต่อไปนะครับ
ครับมาตัวจะอร่อยครับผมชอบผมก็ชอบพี่แมวก็ดูชอบชอบพี่เหี่ยวก็ชอบก็โกรธแต่เดี๋ยวพี่แมวก็ชอบครูก็ชอบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิคาราบาวนอกจากนี้สุดยอดวงดนตรีสายเลือดใหม่คนพันเบาทั้ง5วงยังได้สัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีที่สำคัญร่วมเล่นคอนเสิร์ตกับวงคาราบาวตำนานเพลงเพื่อชีวิตอีกด้วยโครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยมูลนิธิคาราบาวเอ้ยเดี๋ยวกันยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยถ้าอยากรู้ว่าความสนุกมันจะสนุกขนาดไหนนะครับกด subscribe เลยครับ